ตาร์เรคคอร์ดกับใน OBS นี่ทั้งค่าออดิโอนี่ผมตั้งที่เป็นไมค์หนึ่งก็จะเป็น USB driver นะครับถ้าเป็นไมค์สามนี่ก็เป็น VB cable เป็นไมค์สี่นี่ก็ integrate driver นะครับมอนิเตอร์ driver เอาออกมาผมตั้งเป็น USB audio drive นะครับโอเคค่าใน OBS ความละเอียดนี่ผมตั้งเป็น 320K นะครับความละเอียดสูงสุดของเสียงเลยครับโอเคถ้าค่าใน OBS ก็คือตามนี้นะครับถ้าเป็นค่า Output นี่ผมตั้งเป็น VB Cable นะครับถ้าจะเป็นในตัวที่เอาเสียงเข้ามานี่ผมตั้งเป็น Integrate Driver นะครับใน Input ในตัว Output นี่ผม Output เป็น VB Cableให้เข้ามาในตัวโปรแกรม OBS เลยนะครับแล้วทีนี้เราก็จะลองเอาเสียงเข้ามานะครับเดี๋ยวผมเข้าไปในตัวช่องผมดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับอันนี้เอาเป็นวิดีโอหลวงพ่อนะที่ผมถ่ายไว้นะครับสาธุกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับเดี๋ยวลองฟังอีกทีนะครับเพื่อบางทีตอนนั้นอาจจะฟังไม่ถนัดเมื่อกี้นี้นะครับได้เสียงเข้ามาจากโปรแกรม YouTube นะครับแล้วก็จะเข้ามาผ่านตรงไมค์3ตรงไมค์3นี่เราก็จะตั้งก็คือตัวนี้นะครับ VB Cable แล้วเวลาที่เราจะให้เสียงออกมาก็ออกมาทางนี้นะครับ VB Cable มันจะไม่มีการหลบของไมโครโฟนแล้วก็เสียงจาก YouTube ก็จะเข้ามาทางนี้ครับทางไมค์3เนี่ยนะครับโอเคอันนี้ก็คือการตั้งค่าเสียงที่เราใช้ปลั๊กอินของตัวเนี้ยฮะVB Cable นะครับ VB Audio Cableเคเบิลหรือคาบินเนี่ยน่าจะมันไม่รู้นะผมมันเป็นเคเบิลแล้วกันมันเป็นเหมือนสายเคเบิลนะครับโอเคก็ทำเนี่ยนะครับ
สวัสดีครับ